สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับในวันนี้นะครับผมมาอยู่ใน Minecraft Challenge นี้นะครับคือถ้าเกิดเราทุบบล็อกนะครับผมไม่ว่าจะบล็อกเป็นบล็อกหญ้าอย่างเงี้ยเห็นป่ะพื้นดินมันจะขยาย 0.1 บล็อกทุกคนเพราะฉะนั้นทุบไปเลยทั้งดินทั้งหญ้ามันจะค่อยๆขยาย 0.1 บล็อกทุบเลยครับทุบเลยฮะโอเคครับมีคนนึงอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไม่เป็นไรเราต้องค่อยๆทุบเว้ยมันจะให้มันขยายให้ขยายขยายเร็วอย่าเพิ่งบังขยายก่อนขยายก่อนต้องค่อยๆทุบให้มันขยายก่อนครับภารกิจในวันนี้ของเราครับผมคือว่าเราต้องสร้างอะไรทำไม่ได้ฮะไม่จบโกงไม่จบเกมมาแล้วมันยากเกินไปอย่าไปทุบฝั่งนี้สิทุบฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนึงก็มีมึงทุบน้ำทำไมเนี่ยป้าบอกน้องชายโอเคฮะเดี๋ยวเราทำการค่อยๆขุดไปครับทุกคนเออเจอต้นไม้อยู่ข้างหน้าต้นไม้อยู่ข้างหน้าเอาต้นไม้ก่อนวะเอาต้นไม้ก่อนวะเราต้องค่อยๆสร้างอะไรทำใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนิดนึงนิดนึงใกล้ถึงไม้แล้วจะถึงไม้แล้วไหมถ้าเกิดเราได้พั่วมันนี่คือสบายนั่นแหละเอาจริงบางไปดูไม้ฝั่งไหนดีว่าอีกฝั่งนึงใกล้ถึงไม้ยังเอาเร็วเลยบางเร็วเลยไปเลย go go ฝั่งเราใกล้ถึงแล้วฝั่งใกล้ถึงแล้วอุ้ยนิดนึงทุกคนชาเลนจ์นี้คือแบบว่าพอช่วยกันเนี่ยมันเร็วขึ้นเลยเนาะถ้าเกิดเราไม่ช่วยอันนี้เราว่าถ้าคนไทยไม่ช่วยกันแล้วใครช่วยเราจะถึงไม้แล้วเว้ยจะถึงไม้แล้วเว้ยอย่าพูดถึงการเมืองนี้ได้ไหมครับผมไม่ชอบเลยปกติผมเป็นคนไม่พูดถึงการเมืองนะฮะในคลิปอ่ะอันนี้จริงเลยมาตัดไม้ดีกว่าครับว้าวได้ไม้ไปแล้วได้ไม้ไปแล้วใช่โต๊ะคราฟอย่าสร้างนะเดี๋ยวกูสร้างเองนะกายทุบดินเลยกายทุบดินเลยเดี๋ยวกูทุบไม้เองอย่าสร้างเลยอันนั้นไปไอ้บอกใครโอเคได้แล้วครับโต๊ะคราฟฮึบเดี๋ยวผมกูทิ้งกันย่าไม่นับมันนับแค่นั่นน่ะกลาสstone cobblestone netherrack in stone obsidian แค่นี้แหละโอ้แต่ถ้าเกิดสมมติเราขุดหินมันจะเพิ่ม 0.3 บล็อกเลยครับก็คือถ้าเกิดขุดดินจะน้อยขุดหินเว้ยของดีกว่ามันยิ่งใช่ยิ่งของดีกว่าก็จะยิ่งแบบว่าอัปเกรดได้แบบขุดทีนึงก็คือไกลกว่าด้วยดิเห็นป่ะเฮ้ยเอาเรามาทุกคนรวมตัวก่อนแจกที่ขุดหินรวมตัวก่อนแป๊บขอหินก่อนฮะเอาหินก่อนฮะมาทุกคนครับรวมตัวโอเคเอาไปกายเอาไปไอ้เบนเอาไปไอ้กิดขโมยโอ้กิดขโมยเคฮะยุคหินคือขุดปุ๊บดูดิมันขยายเป็น 0.5 0.3 สุดแบบขยายเยอะมากครับทุกคนนี่แหละของดีค่อยขุดไปครับค่อยขุดไปครับเดี๋ยวผมไปตัดไม้ก่อนบางเดี๋ยวขุดข้างบนแล้วกันนะทุกคนผมไม่ใช้โถใช้ได้ขุดหินได้ขุดดินขุดนี่แหละเอ้ยแต่ว่าแถวนี้มีหมู่บ้าน NPC อยู่นะเว้ยมีตรงทะเลทรายถ้าเกิดเราจบเกมใช้เวลากี่ชั่วโมงวะก็โชคดีอย่างเงี้ยก็ดีไม่ถ้าเกิดสมมติเราถึงสตองโฮลใช่ป่ะเราจะคำนวณแบบสั้นๆเลยนะก็คือว่าเราใช้ในสตองโฮลเนี่ยมันจะไม่เกิน 2,000 บล็อก0.3 0.3 ถ้าเกิด 2,000 คูณเท่าไหร่วะ1 2,000 คูณ3อ่ะเออแล้วก็จะได้ทั้งหมดก็คือว่าเราต้องขุดประมาณทั้งหมดก็คือประมาณ 7,000 8,000 บล็อกครับทุกคนไหนทำข้าวแถวนี้มีอะไรอีกจะทำข้าวทำไมกิดจำได้ว่าแถวนี้มันมีหมู่บ้านโอ้โหหมู่บ้านอยู่ฝั่งนู้นบ้านอยู่ฝั่งนู้นโอเคกันเดี๋ยวผมได้เดี๋ยวผมไปหาหมู่บ้านก่อนขุดดินเลยครับขุดดินเลยครับทุกคนขุดดินเลยเดี๋ยวผมจะไปโดหมู่บ้านแป๊บช่วยขุดแป๊บแล้วเราก็ขุดหญ้าได้วะขอช่วยขุดหญ้าหน่อยแล้วกันขุดต่อครับทุกคนขุดต่อครับขุดต่อครับขุดยาวๆเลยครับขุดยาวๆเลยครับไปเลยครับถึงหมู่บ้านยังทุกคนยังพี่เอกอีกนิดนึงเราผ่าน2 3คืนได้นี่ก็ถือว่าเรามีชุดกรเล็กได้2ผ่านคืน2คืนได้นี่ก็ถือว่าโหดแล้วนะนี่เกตขุดนี่ไงขุดคอมเบอร์สโตนเดี๋ยวเราคอมเบอร์สโตนเสร็จป่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเราอยากขุดคอมเบอร์เดี๋ยวกูวางคอมเบอร์สโตนมึงกินมึงขุดเลยขุดคอมเบอร์สโตนขุดคอมเบอร์สโตนมันขยายเว้ยมันขยายเว้ยเลี่ยมมันเออช่วยเล็กแล้วใช่ไอ้กายขุดเหล็กมาแล้วก็เดี๋ยวทำถังน้ำนะสุดยอดว้าไม่ทำที่คุณเห็นดีกว่าเหรอพี่ไม่ทำถังน้ำก่อนเว้ยลองทำถังน้ำก่อนใช่ป่ะเสร็จแล้วอ่ะเราจะไปเนเธอร์กันแล้วเราจะทำการปั๊มจากเนเธอร์แลกเอาอันนี้ไม่ได้วะทำที่ผลิตหินได้ไหมฮะเอออันนี้ความคิดดีนี่ไงมีลาวาแล้วพี่เออนี่เออทำที่ผลิตหินได้ปะได้แล้วก็เอาคนนึงอ่ะยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะอ๋อได้กล่องด้วยอู้กล่องมีอะไรพี่เหล็กเหรอไหนน้องชายถ้าพี่ผมใจดีพี่ผมให้พี่อันอู้สุดยอดอุตอันนึงที่เดี๋ยวผมขอครับเฮ้ยมีใครทำไอ้กายทำถังยังกำลังเผาเหล็กอยู่งั้นอย่าเพิ่งกูดูทำเองถังอะโอเคทุกคนเกมนี้บอกเลยว่าง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะคือเกมเนี่ยมันไม่ได้ทำมาให้เราโกงกันนะฮะแต่กูก็อยากโกงนะครับน้องๆเขาเรียกว่าอะไรนะบังเลว2018เนาะเฮ้ยเป็นดิเอาเลยเลว2018อะเลยละโอเคเราจะให้ลาวามาตกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราแล้วเหนือน้ำเลยน้ำผมจะให้มันตกนี้นี่ก็คือว่าเราต้องสลับกันอย่างงี้โอเคตอนนี้เราก็จะได้ที่ปั๊มหินที่ปั๊มหินมาแล้วนะครับทุกคนครับซึ่งปั๊มหินเราก็จะดีมากครับเอาจริงเราที่ปั๊มหินแล้วก็คือว่ายิงยาวได้เลยครับทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวก็คือเราขุดยาวได้เลยเสร็จแล้วเราแค่เอาไม้ไปกั้นเว้ยอ่ะผมจะสอนวิธีง่ายๆเอาไม้กั้นอย่างงี้แล้วมานี่ทุกคนไปผัดขุดไปน้องชายผัดขุดน้องชายผัดขุดมึงไปขุดนู่นไอ้เบนถ้ามึงเลือดน้อยมานี่มาทำกูเบนมาทำกูเบนมานี่ขุดหินตรงนี้เลยอยู่ข้างล่างแล้วไปขุดต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรละเจอกันน้องชายเกเดี๋ยวกูจะตบไอ้นี่นะไอ้นี่มันหลอนหลอนเดียว
รอบเดียวผมน่าจะตีมันน่าจะไปฆ่าขนมเออมันไม่ตีมึงว่ามึงไม่ตีกูไม่ตีกูถ้าเกิดมันทาเกตใครมันทาเกตเข้าคนนั้นเอาเลยกิดเกตเออได้มา3ก้อนโอ้สุดยอดตายเลยสองก้อนใจไอ้เกตเอาอาหารให้เบนน่ะเร็วเราต้องขุดไปถึงนั่นน่ะเราต้องขุดไปถึงนั่นให้ได้เว้ยไอ้นั่นน่ะไอ้ฟางข้าวอ่ะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพี่อยู่เหมือนกันกูรอเช้าอ่ะพี่เตรียมไปขุดฟางข้าวก่อนเราต้องไปขุดฟางข้าวให้ได้เว้ยถ้าเกิดเราขุดฟางข้าวได้ทุกอย่างมันจะโอพีเดี๋ยวพี่ถึงแล้วเร็วกินเร็วถึงแล้วฟางคืออะไรวะฟางคืออะไรอ่ะนี่ไงฟางข้าวไว้ทำอาหารทำเป็นแบบฟางได้อ๋อหมายถึงฟางข้าวนั้นอ๋อคือเล่นมันแบบไมค์ครับแมนฮันน่ะเราแค่เราไปในรกได้แค่นี้ก็บุญแล้วจริงวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับพาร์ทนี้ผมคิดว่าไอ้ไม่ต้องพาร์ทอ่ะแค่เอาจริงๆอย่าชาเลนจ์นี้แค่ไปในรกได้ก็บุญแล้วเราไปได้บ่อนรกเนี่ยเราต้องหาแน่นอนต้องหาไปบ่อลาวาแล้วก็หาฟงหาฟินหาอะไรเงี้ยแต่เราไม่เจอบ่อลาวาเลยแถวเนี้ยมึงช่วยต่อท้ายมันเป็นดีได้ไหมเราถ้าเกิดเราเจอลาวาไปต้องไปใต้มันมาลึกๆป่ะไอ้เบนได้หนุ่มปังไปแล้วผมเจอเตียงครบ5เตียงแล้วพี่ใช่เหรอใช่ครบแล้วแต่บังไม่อยู่ไปหามึงยังไงเนี่ยดิย้ายขึ้นมาเด้อเพื่อนน้องชายวัดดีบีซีครับขึ้นไปทางซ้ายป่ะกูกำลังคำนวณอยู่อะว่าเราจะทำยังไงกับลาวาดิทะเลทรายมันชอบมีลาวาทะเลทรายมันชอบมีลาวาแต่มันไกลเดี๋ยวกูรอเอ้ยจริงๆเราควรที่จะมาตรงมาที่เอ้ยข้างหน้าไอ้เบนคุณไปก่อนข้างหน้ามีนะอยู่มีสุดยอดสุดยอดแห่งพลังเอ้ยกูได้อาหารเพิ่มนะอาหารเพิ่มแป๊บอาหารเพิ่มก่อนทุกคนข้างหน้าเป็นประตูเธอประตูเธอล้างเออเบนสู้เบนสู้เป็นตายของแกเป็นขอโทษเอ็มทีกำลังทำธุระอยู่ไหมขอโทษเป็นสู้เบนสู้ไทยเป็นไอ้ควายหยาบคายว่ะข่าวว่าใส่วะเฮ้ยเชือกคราวนี้ผมโอเคผมต้องขุดดิ่งไปแล้วอ่ะจริงเมื่อไหร่จะเช้าวะเนี่ยมันมีรูดิ่งอ่ะพี่แล้วข้างล่างเป็นลาวาบังแน่เลยอะไรไม่มีเคยขุดดิ่งตรงทรายอ่ะแล้วข้างล่างกิดไงไม่ใช่อ้าวทั้งนั้นก็ไม่รู้ไม่เคยขุดแล้วใครอ่ะคนร้ายพีพอร์เตอร์คือใครเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาทรายครั้งแรกเลยอุ้ยเอ้ากายตายอีกแล้วน้องชายขออาหารหน่อยมีใครมีอาหารมาไปสิบอันคนที่เด็ดตายไอ้คนที่อยู่ใต้ดินมันต้องพูดถึงคนที่ข้างบนเนี่ยโอเคตอนนี้ครับเราถึงวายนี่แล้ววายสิบเอ็ดแล้วดูทรงน่าจะเป็นพี่บ้านขุดเลยนะไม่กูไม่ได้ขุดกูเพิ่งมาขุดตอนนี้น่ะตรงทะเลทรายอ่ะหรือมันเป็นรูอยู่หรอน่าเป็นรูอยู่แล้วป่ะแต่รูมันแปลกมากเลยมันเป็นรูเก็บยังอ่ะพี่เก็บยังอ่ะเอ๊ะมีปัญหาอะไรกันบ้างวะไม่เจอลาวาเลยวะแถวนี้ไม่เจอเลยเราควรที่จะหาเพชรไว้อย่างน้อยถ้าเกิดเจอเพชรคลิปนี้จะได้ดูไม่น่าเอ้ยเจอแม่พี่น้องมือกับกูไม่ใช่พี่น้องเย้ถ้าถามว่าเจอไหมก็ได้เดี๋ยวตามแอปจีเมนเลยครับ yeah bro เจอเพชรแล้วครับผมต่อไปไปนรกให้ได้ไปแล้วก็จบคลิปเพราะว่าการไปนรกเนี่ยน่ายากสุดแล้วยากกว่าเพชรอีกผมว่าไม่ได้ยากนะพี่ดูดิตู้มันเหมือนจะครบประกอบแล้วหรือเปล่าครบอ่ะใกล้ครบแล้วขาดอะไรหนึ่งผมมองไม่ชัดอ่ะมันไม่ถึงมองไม่ชัดไม่มีออติฟายเขาเสียอีกอันเออดูแค่นี้พอขาวเสียอีกอันเพราะกูมีที่ขุดเพชรแล้วประมาณ4 4เหรอตอนที่ผมเห็นนั้นน่าจะ4ข้างบนน่ะมี2เว้ยบังไปดูให้ดีๆไม่ใช่ใจนี่เลยว่ะตรงไหนมานี่มาตรงจุดเดียวที่ผมอยู่อ่ะเออโอเคได้ดูมาแล้วลูกแมวสายตามันยิ่งดีๆเดี๋ยวเด็กคนนี้สายตาดีและฉลาดมีอยู่คนเดียวบอกซ้ายไปขวาบอกขวาไปซ้ายตัวไม่หนักจริงว่ะไกลเกินอ่ะใช่เหรอเดี๋ยวก็รอก่อนพี่เมียวไต้ฟายอ่ะประมาณเหลือประมาณ4บล็อกอ่ะประมาณ4บล็อกอ่ะผมเชื่อเอาไม้มาแล้วก็ขุดดินเพื่อให้มันไปถึงไปนี่พี่มายืนมองทำไมช่วยขุดหินดิแป๊บเดียวก็ถึงแล้วถ้าเกิดเราช่วยกันอ่ะผมมีลาวาอยู่ผมจะทำที่ปั๊มหินใกล้ๆตรงนี้แหละไหนไม่ตรงไหนพี่เกตนู่นอ่ะใช่ข้างบนกว้างขึ้นเยอะเลยว่ะบอลใช่เหรอทำไมกว้างมากจากตอนแรกที่เรามีแบบกระจุกเดียวนะใช่มันกว้างจากจุดแรกมากๆเลยอ่ะไปไกลมากอ่ะแล้วไกลแค่ไหนถึงใกล้อ่ะโดนใครปะเนี่ยไม่น่าดมไข่นะผมว่าพยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอน่ารักฉันเรียกได้ว่าไม่โดนทางตรงก็โดนทางอ้อมพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการ A few moments later ก็แค่หน้าปากซอยโอ้ยผมเจอนี่ว่ะทุกคนเป็นเหมือนเลวินใหญ่ยัดเราจะระวังปะเจอลาวาแล้วก็เจอออฟซิเดียนเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าขุดออฟซิเดียนจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีการแบบว่าขุดออฟซิเดียนแล้วจะได้นั่นด้วยนะได้แต้มมาด้วยนะพอดีเว้ยผมว่าน่าจะได้ประมาณสัก10บล็อกลองดูก่อนออฟซิเดียนได้กี่บล็อกครับคือหินน่าจะได้ 0.3 เว้ยออฟซิเดียนน่าจะได้แบบเยอะอ่ะผมว่า1ไป3บล็อกว้าวโคตรโอพีแล้วออฟซิเดียนมาขุดต่อดิกิ่งมันใกล้ถึงอ่ะนี่ใกล้กิ่งไปดูใกล้ๆอ่ะดูอยู่นี่ไงก็มันใกล้ออฟซิเดียนขุดทีนึง3บล็อกทุกคนโอพีเกินน้องชายขาดเยอะอยู่ป
ปขาดอีกพี่เอามา7 บล็อก 6 บล็อกเออขาดเยอะเลยมอน7บล็อกประมาณ7บล็อกประมาณ5บล็อกแล้วทำไมไม่กูไม่ให้กูทำเองเนี่ยข้างล่างเนี่ย7บล็อกทำประตูใหม่เลยมั้ยเออพี่อย่าทำตัวเวอร์ดีกว่าพี่ผมว่าเอ้ยไม่ถึงไม่ถึง7ก็บอกกูเวอร์ไปก่อนไงมันมีพื้นอีก2ใช่ป่ะข้างอีก3ข้าง3ฝั่งนึงข้าง2ฝั่งนึง5 6 7โอ้ทำประตูใหม่เหอะง่ายสุดบอกว่าเวอร์ไปก่อนขาดอีก4เองนี่แล้วผมก็บอกถึงขาด4โถอย่าเวอร์น้องชายอย่าเวอร์น้องชายแล้วมันก็เคลมมีเครดิตตัวเองกูจะอ้วกมันขาดอีกนิดเดียวจริงๆนะจริงเพราะว่าฝั่งขวามันมีละ3อ่ะฝั่งซ้ายมีอีก2ข้างล่างยังไม่เห็นประเด็นเลยตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วบอลข้างล่างน่าจะ2บล็อกแล้วแหละขอ2บล็อกก็พอแล้วจริงอย่ายิงกิ๊บทีมชิบหายตอนนี้อะไรไม่ทำอ่ะเอาที่ปัดไปอะไรเอาอะไรพี่ฮึบมาตายมันไม่ได้ไม่ใช่เหรอพี่ยายอยากรู้ว่าเป็นอยากรู้ว่าเป็นยังไงถ้าเกิดเราไปที่นี่ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นเหรอพี่ยายก็คือมาไม่ได้นรกเอ้ยนี่ไงถ้าเกิดผมคุณเนทแลกเนี่ยมันจะได้กี่มันเขาบอกว่าคุณเนทแลกแล้วมันจะได้บวกโอ้คุณเนทแลกได้ 0.3 เองก็น้อยอยู่นะจริงโอเคครับตอนนี้คือว่าเราก็ไปนรกแล้วถือว่าสุดยอดครับอะชิเมนต์เราก็น่าจบแล้วเนาะไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะไอ้ชิมเม้นในวันนี้คือไม่อยากจะจบเกมทุกคนเพราะว่ามันน่าจะนานไปอ่ะเล่นประมาณ3ชั่วโมงได้ซึ่งเวลาผมตอนนี้เราเล่นไปแล้วครึ่งชั่วโมงทุกคนเนาะใช่เคกาอัพก็จริงจริงจริงอันนี้จริงเลยน้องชายโอ้ยนี่จะถึงแล้วอ่ะอยากรู้ว่ามีใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงเคทุกคนคลิปนี้จบแค่กันแล้วนะครับในที่สุดก็คุณเสร็จแล้วเรามาดูแผนอ่ะกด F3N เลยเกมโหมด3เพื่อดูว่าจากที่เรามีบล็อกเดียวตอนนี้เราคุณไปถึงเท่าไหร่กันโอ้เยอะอยู่นะโอ้โหอ่ะคุณเป็นเมืองขนาดใหญ่เลยดูดิจัดบล็อกเดียวครับทุกคนเป็นไงคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับชาเลนจ์ในวันนี้เล่นไม่จบเกมเดี๋ยวบอกเลยว่าก็ใครอยากเล่นก็ตามที่ใกล้คลิปนะฮะอยากถ้าอยากรู้อ่านใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้จบแค่นี้ครับเจอคลิปหน้านะครับผมสวัสดีขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับโอเคเจอใหม่ครับบาย